สวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับอาจารย์บุญพงศ์สุขสวัสดิ์ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่5แล้วนะครับในเรื่องของ Structural Equation Modeling ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของ Latent Variable นะครับกับ Observed Variable นะครับซึ่งสัญลักษณ์ที่เราใช้นิยมใช้กันทั่วไปนะครับเกี่ยวกับ Latent Variable นะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ของวงรีนะครับแล้วก็ Observed Variable จะใช้สัญลักษณ์ของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมซึ่งจากภาพนี้นะครับผมก็จะพยายามอธิบายทุกท่านฟังนะครับว่าในปกติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแปรแฝงหรือตัวแปรสังเกตได้นะครับมันขึ้นอยู่กับมุมมองผู้วิจัยนะครับถ้าผู้วิจัยมองว่าตัวแปรนั้นนะครับเราสามารถสร้างมาจากข้อคําถามที่เป็นไอเทมต่างๆแล้วเราสามารถจะนํามารวมหรือหาค่าเฉลี่ยกันได้เลยนะครับเราจะเรียกตัวแปรนั้นว่าตัวแปรสังเกตได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าตัวแปรที่เราสร้างขึ้นนั้นหรือข้อคําถามที่มันมีนะแต่ละข้อนะครับมันมีน้ําหนักหรือมีความสําคัญเนี่ยเท่าเทียมกันไหมเราไม่สามารถจะนํามารวมกันและหาค่าเฉลี่ยได้เลยนะครับเราก็จะมองตัวแปรตัวนั้นว่าเป็นตัวแปรแฝงนะครับซึ่งจะต้องเกิดจากการนําตัวแปรสังเกตได้หลายๆตัวนะครับให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทําการกําหนดค่าโหลดดิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นตัวแปรแฝงนะครับแล้วก็สิ่งที่จะนำเสนอให้ท่านนี้นิดนึงนะครับสมมุติว่าผมมีตัวแปรอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวแปรแฝงอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าแฮปปี้นะครับผมสมมุติว่าแฮปปี้นี่คือตัวแปรแฝงนะครับซึ่งการที่จะวัดตัวแปรแฝงเรื่องของแฮปปี้ได้นั้นนะครับจะต้องวัดจากตัวแปรสังเกตได้ด้วยกัน5ตัวนะครับคือ1เรื่องของอินคัมนะครับ2คือเรื่องของเฮลท์3คือเรื่องของเวิร์ก4คือเรื่องของเฟรนด์และ5คือเรื่องของ Family นะครับเมื่อผมกำหนดนิยามของตัวแปรแฝงได้ดังนี้นะครับผมก็จะทำการเอาตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวนะครับไปทำนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อให้สร้างข้อคำถามเพื่อที่จะมาวัดตัวแปรสังเกตได้เหล่านี้นะครับเวลาผมไปเก็บข้อมูลทำวิจัยผมก็จะนำข้อคำถามทั้ง12ข้อนะครับไปเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาข้อคำถามทั้ง12ข้อนี้มาสร้างเป็นตัวแปรสังเกตได้5ตัวตามนี้และหลังจากนั้นผมก็จะนำตัวแปรสังเกตได้ทั้ง5ตัวนี้ใส่เข้าไปในโมเดลสมการโครงสร้างเพื่อให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณเป็นตัวแปรแฝงที่ชื่อว่าแฮปปี้ขึ้นมาครับดังนั้นนะครับจับง่ายๆนะครับตัวแปรที่เราจะนำใส่เข้าไปในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างจะมีเฉพาะตัวแปรสังเกตได้เท่านั้นนะครับเฉพาะตัวแปรสังเกตได้เท่านั้นนะครับส่วนตัวแปรแฝงโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำการคำนวณให้เองจากตัวแปรสังเกตได้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับและก็ช่วยแชร์คลิปดีๆนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ